นะคะป้ายต่อไปค่ะคุณผู้ชมคะป้ายนี้ไปดูความเดือดร้อนในการใช้รถใช้ถนนค่ะเวลาที่ถนนเส้นไหนเนี่ยรถขับเร็วๆนี่นะคะชาวบ้านเนี่ยเขาจะขอให้มีการติดตั้งลูกระนาดเอาไว้ชะลอความเร็วใช่ไหมคะจุดนี้เช่นเดียวกันค่ะไปกันที่เจริญนคร14กรุงเทพมหานครนี่เองค่ะคุณผู้ชมคะดูภาพนี้นี่เป็นอุบัติเหตุค่ะกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นะคะที่ซอยเจริญนคร14เขตคลองสานกรุงเทพค่ะแล้วเขาก็ส่งภาพนี้มาที่ร้องทุกข์ลงป้ายนี้เลยนะคะเพื่อให้ทำการติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วในซอยนี้หน่อยเถอะเพราะว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งล่าสุดเนี่ยเสียชีวิตไป2ศพแล้วนะคะคือผู้พักอาศัยเนี่ยเขาบอกว่าช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกับรถยนต์จนทำให้มีคนเสียชีวิต2คนและก่อนหน้านี้ก็มีอุบัติเหตุลักษณะดังกล่าวบาดเจ็บกันเรียกว่ารายเดือนเลยนะคะเนื่องจากถนนซอยเจริญนคร14เนี่ยเป็นเส้นทางเชื่อมไปยังถนนอื่นได้หลายเส้นแล้วก็คนสัญจรจำนวนมากบวกกับเป็นถนนทางตรงคนขับขี่ด้วยความเร็วค่ะแล้วมันก็ยังมีแยกต่างๆภายในซอยอีกนะคะจะออกซ้ายออกขวาเนี่ยบางทีถ้าไม่ชะลอความเร็วเนี่ยชนกันแล้วเกิดลักษณะแบบนี้เป็นประจำค่ะก็ซอยเจริญนคร14นะครับเป็นถนนที่เป็นพื้นผิวโล่งนะครับแล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนะครับแล้วก็เมื่อช่วงวันที่7ที่ผ่านมานี่เองนะครับเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตทั้ง2รายคาที่นะครับสาเหตุก็น่าจะมาจากรถใช้ความเร็วสูงนะครับแล้วก็จากนั้นต่อมาประมาณ3วันก็เกิดอุบัติเหตุนะครับรถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถโม้ปูนนะครับแยกเดียวกันเลยเป็นแยก10นะครับก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บแต่ไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยรถที่เข้าออกมาเนี่ยใช้ความเร็วสูงนะครับยิ่งเห็นถนนโล่งๆเนี่ยใช้ความเร็วที่ค่อนข้างที่แบบว่าเหมือนจรวดเลยใช้ความเร็วสูงตอนนี้ก็อยากจะให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยลงมาดูแลเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนนะครับน่าจะไม่มีการสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่อยๆนี่นะคะเป็นเสียงของกรรมการชุมชนค่ะซึ่งคุณวีรพลเนี่ยก็บอกว่าก่อนหน้านี้ภายในซอยเจริญนคร14เนี่ยเคยนะมีลูกระนาดชะลอความเร็วติดตั้งอยู่แต่ก็มีการนำออกไปนานแล้วนะคะระยะหลังนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งก็เลยต้องแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานเขตคลองสานค่ะเพื่อขอให้ทางเขตเนี่ยเข้ามาทำการติดตั้งลูกระนาดอีกครั้งหนึ่งค่ะอันนี้มันก็เกิดปัญหาจากกฎการคนขับรถเร็วไม่รักษาวินัยจราจรนะครับทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยตามแยกต่างๆก็ตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลนะครับเสนอไปยังสำนักงานเขตคลองสานเพื่อจะขอทำลูกระนาดเพราะซอยนี้ไม่มีลูกระนาดก็อย่างเมื่อล่าสุดนี้เกิดอุบัติเหตุถึงเสียชีวิต2นาย2ผู้ชายกับผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาเพื่อนกันนะครับตรงแยกเจริญนคร14แยก10นะครับก็ทำให้เป็นเหตุที่ว่าเราถึงเวลาแล้วครับต้องปรับปรุงและแก้ไขเพื่อจะขอทำลูกระนาดเพราะการทำลูกระนาดในซอยเนี่ยมันต้องไปนำเสนอกับสำนักงานเขตเพื่อจะไปนำเสนอต่อสำนักงานจราจรกรุงเทพมหานครแยกดูเดี๋ยวผมไม่รู้กี่แยกทีมข่าวประสานไปยังผู้อำนวยการเขตคลองสานค่ะถึงแนวทางการแก้ไขปัญหานี้นะคะซึ่งทำสำนักงานเขตเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวจะทำหนังสือไปยังสำนักงานจราจรและขนส่งค่ะหลังจากนี้เจ้าหน้าที่ก็จะลงสำรวจความกว้างของถนนความกว้างของเส้นทางเนี่ยนะคะว่าจะติดตั้งลูกระนาดชะลอความเร็วกันได้หรือไม่นะเพราะว่าการติดตั้งลูกระนาดอะค่ะคุณผู้ชมคะมันต้องเป็นไปตามระเบียบและความปลอดภัยในการก่อสร้างถนนของสำนักการจราจรและขนส่งด้วยนะคะคือเอาจริงๆอะเวลาติดตั้งลูกระนาดอะค่ะคุณผู้ชมคะเขาจะมีกฎเกณฑ์นะคะมีกติกาอยู่มีลักษณะทางกายภาพที่ควบคุมอยู่ว่าลักษณะถนนแบบนี้ติดตั้งแล้วจะปลอดภัยรถจะขับช้าลงหรือติดตั้งแล้วอาจจะยิ่งเป็นอันตรายอันนี้ต้องมาแบบทบทวนกันเลยนะคะเพื่อความปลอดภัยแล้วก็ผลประโยชน์ของส่วนรวมให้กับพี่น้องประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเป็นหลักนะคะเดี๋ยวติดตามกันค่ะว่าซอยเจริญนคร14นี้จะติดตั้งลูกระนาดได้หรือไม่